ขอขอวักนิดนึงขอวักแต่โอเคน่ารักมากเลยครับเลยกลับคืนครับอะไรนี่ปาดดีชิบต้องมีคน3คนเดินผ่านในนี้อีกคนปวดขี้อีกคนปวดฉี่แล้วต้องดูดไก่อยู่ด้วยชิมดึงนิดเดียวรู้หมดเลยว่าปวดสุดยอดสุดโคตรเก่งโดยเฉพาะร้านเขาใช่ไหมย่างไก่กินทั้งวันเรียบผุ่มแหวกจะออกแล้วคิดว่ากูดิ้น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 แล้วกันบ้านใครบ้านแฟนคลับเหรอทีมเฮ้ยหลอกไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลนะดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้มารีวิวเรื่องเอเลี่ยนแต่โคฟนั้นโคฟนั้นใช่ไหมโคฟนั้นเราคือรายการรีวิวหนังที่แบบจะด่าสะบัดแรงไปหน่อยอาจจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยต้องทำใจนิดนึงใจต้องถึงใจต้องแข็งถึงจะดูรายการนี้ได้ใช่ไหมต้องคนจริงเท่านั้นใช่ไหมก็ต้องคนจริงของมา17เท่านั้นคนไม่จริงก็ดูได้คนไม่จริงก็ดูได้ดูแค่ห้าหกนาทีแรกพอแล้วก็โพสต์ด่าเลยด่าเลยไม่เป็นไรด่าได้นะเอเลี่ยนเป็นยังไงบ้างพี่ทับก่อนเลยเอเลี่ยนน่ากลัวดีตัวสีดำมีปากด้วยนี่เหมือนเลยแต่นี่ถ้าเปรียบเทียบแค่โพรมีเทียสกับคอเวเนนต์ชอบโพรมีเทียสมากกว่านี่สำหรับผมคิดว่าดูยากกว่าอีกโพรมีเทียสอ่ะเนื้อไหมน่าเบื่อกว่าอะไรนี้เอเลี่ยนมันไม่มีไงตั้งนี้เราได้เห็นเอเลี่ยนแล้วไงได้เห็นซีโนมอฟไงก็เลยแบบสำหรับผมก็ตื่นเต้นนิดนึงอะไรนี้พี่จะเฉยๆกับภาคนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน้องฟรีเรื่องนี้ลิซ่าก็ลงมากำกับเองใช่ไหมใช่แกอาจจะติดภาพอะไรที่แบบยังดูแบบโบราณอยู่มุกโบราณอะไรเงี้ยลิซ่าก็เนี่ยมันเหมือนกับคนอายุ80ที่ยังเล่นพังล็อกอยู่อ่ะคือมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีทั้งนั้นที่มันอาจจะดูมีความเป็นเชยอยู่อะไรนี้แต่มันก็จะได้อารมณ์ที่แบบ70 80ตอนที่เขาทำกับภาคแรกไงใช่ก็โดยรวมคิดว่ามันก็พอดูได้ใช้ได้ไม่แย่แล้วไม่ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไอ้ตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นมากแต่แค่รู้สึกตะคิดตะควงกับตัวละครเรื่องนี้ผมชอบอยู่นะตอนดูครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่พอกลับมานอนคิดสักพักไอ้เหี้ยมันมีความซับซ้อนในตัวละครค่อนข้างเยอะนี่หว่ามันก็เลยดูมีเอกลักษณ์ดีอะไรอย่างนี้นะแล้วมันส่งผลกับเรื่องโพรมีเทียสพอสมควรเหมือนกันอีกอย่างนึงซีโนมอฟไม่ใช่ตัวเด่นเลยแต่ผมตัวที่เด่นที่สุดคือเดวิดเดวิดของออเตอร์รู้สึกว่าเด่นมากและไอตัวละครแบบนี้สำหรับพี่คิดว่ามันยากมันยากในการเขียนมากก็เลยชอบพอสมควรแค่นั้นแหละครับผมมาแล้วไปฟังเรื่องซับเรื่องเด็กเขาบอกฟังกันแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวเลยการสำรวจดวงดาวดวงใหม่ไม่เคยจบสิ้นยานคาร์บอนแอนด์ออกสำรวจค้นหาดาวดวงใหม่และแล้วพวกเขาก็ค้นพบสถานที่แห่งหนึ่งแต่กลับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ทั้งสิ้นมีเพียงเดวิดหุ่นยนต์ที่เคยมาจากยานโปรมีเทียสเท่านั้นสถานที่ที่พวกเขาคิดว่ามันคือดินแดนแห่งสวงสวรรค์แท้จริงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พวกเขาคาดคิดเอเลี่ยนคอมโพเนนต์ครับผมเริ่มต้นเนี่ยฉากก็เปิดมาที่ยานโคเวแนนต์เนี่ยแหละเขาเรียกว่ามันเป็นยานล่าอาณานิคมคือยานลำเนี้ยพาคนมาอีกเป็นพันคนเลยประมาณว่ามนุษย์อาจจะแบบหาที่อยู่ใหม่อะไรแบบนี้ได้ลงมาในอพยพอะไรเงี้ยนะอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยมีกลุ่มของนางเอกนี่แหละที่เขาเป็นเหมือนหัวหน้ายานลำเนี้ยแต่ตอนเริ่มเรื่องมาเลยเนี่ยตัวกัปตันเนี่ยตายอันนี้ขอนิดนึงเจมฟังคู่เจมฟังคู่แบบไม่รู้ด้วยเอ้าเฮียตายแล้วเอ้ามึงพระเอกเขาอย่างไรเหมือนเอาสอนรามเพชรที่ทักมาอะไรอย่างงี้มาตายตายไม่เห็นหน้าอะไรอย่างงี้ก็งงอยู่เหมือนกันแต่ก็คือมันก็ส่งผลให้ตัวนางเอกเนี่ยค่อนข้างจะมีเหตุผลจะทำอะไรสักอย่างถูกไหมใช่ใช่แล้วก็ส่งผลให้ตัวรองหัวหน้าเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนกลุ่มนี้มันก็เลยค่อนข้างจะหยองแยงนิดนึงถูกไหมเพราะหัวหน้าก็ยังงงงเอ้ยดีบอกว่าทำนี้ดีบอกว่าอะไรงี้เหมือนเอ้ยมึงว่าดีบอกอะไรหัวหน้าใหม่มันจะแบบเอ้ยอารมณ์งี้เยอะเลยก็หลังจากนั้นเนี่ยไอ้โควิดนั้นเนี่ยก็ไปติดอยู่กับไอ้ซูเปอร์โนวาก็คือมันเสียหายยานเสียหายเพราะว่าไอ้ดาวพวกเนี้ยระเบิดแล้วมันก็เลยเกิดการเสียหายข้างนอกเนี่ยก็เลยออกไปซ่อมออกไปซ่อมปุ๊บคราวนี้เนี่ยจับสัญญาณข้างนอกออกมาได้
มันเป็นสัญญาณแปลกๆขึ้นมาลมเหมือนแบบสัญญาณผีอะไรอย่างนี้เออก็เลยกลับมาสำรวจดูดิว่าไอ้สัญญาณนี่มาจากไหนก็เกิดเหตุผลว่าจะไปสำรวจดูนะไอ้ยานเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันตั้งเป้าหมายไว้ที่อะไรอาคันใน6เหี้ยอะไรอย่างเราจะไปสุราษฎร์เนี่ยแต่ว่าไอ้เหี้ยแม่งเพชรบุรีก็โอเคแล้วมึงลองไปดูมั้ยอะไรอย่างงี้ภาพดาวมันก็เออมันมีออกซิเจนรอบให้มันพอที่จะเป็นไปได้ที่เราอาจจะตั้งถิ่นฐานที่นี่เลยหรือเปล่าไม่ต้องเข้าตู้นอนอีก7ปีไงมันก็ส่งผลที่ว่าเออเดฟังโคตายแล้วนี่ก็ไม่อยากจะเข้าไม่อยากเข้าแล้วไอ้เหี้ยก็ส่งผลขึ้นมาอะไรงี้โดยว่าลงไปแค่นิดนึงนะแล้วก็ไปสำรวจดาวก็เหลืออยู่ข้างบนอีกนิดนึงที่มีปัญหาอย่างนึงคือเยอะเลยนะ 2,500 เออเนี่ยกำลังจะพูดเลยว่ามีปัญหาอย่างนึงคือมันพูดว่า 2,500 คนอะไรเงี้ย 2,000 คนแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกอย่างนั้นอ่ะเหมือนมีแต่เสื้อสูตรแขวนเลยคือเราไม่รู้สึกไงอยากแค่รู้สึกแค่นั้นเองมันอัดตรงนี้เป็นจุดเล็กๆนิดนึงเป็นไงบ้างจากนั้นพอลงไปที่ยานก็จะมีแบ่งกลุ่มมันมีกลุ่มสำรวจธรณีแล้วก็มีกลุ่มนึงเข้าจะไปสำรวจแหล่งที่มาของสัญญาณไปหาสัญญาณอยู่ไหนอะไรงี้แล้วอีกกลุ่มนึงก็อยู่ที่ยานยานวันนี้แหละแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างตอนมาอันนี้ชอบอันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบพี่ชอบพี่ชอบมากคือความรู้สึกแบบดาวที่มันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อ่ะไอ้เหี้ยมันเคว้งมันเงียบโคตรเคว้งเลยไอ้เหี้ยมันดูแบบเวิ้งว้างเนี่ยใช่ว่าไงเวิ้งว้างหน้าขนลุกมันเหมือนอาณานิคมที่แบบสูญหายแบบคนหายไปหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มสำรวจเนี่ยก็ไปเจอสปอร์ไอ้สปอร์ที่อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเชื้อสักอย่างก็เรียกง่ายๆว่าเมือกดำก็ได้เมือกดำเมือกดำก็แยงเข้าไปในหูคราวนี้ติดเชื้อไปแล้วคนนึงนะตัดไปที่ยานคนนี้ก็ไปถึงยานกันแล้วก็กดเจอว่าเนี่ยก็คือด็อกเตอร์อะไรว่าชอด็อกเตอร์ชอเนี่ยคือเป็นคนส่งสัญญาณนี้ให้ไปโดยการร้องเพลงอะไรว่าคันทิโรคันทิโรคันทิโรก็แต่ละคนก็หนีกลับก็คือมันมีอาการแปลกๆขึ้นมาแล้วมีอาการคนที่โดนสปอร์เข้าไปในหูเข้าไปในจมูกอะไรนี้ก็เลยเกิดซีนแบบซีระทึกแรกเลยก็คือไอตัวที่มันหนีเขากลับเข้าไปที่ยานเนี่ยก็พาไปทุรักทุเลพาไปขังอะไรอยู่ในห้องพาไปรักษาอะไรกลายเป็นเอเลี่ยนแม่งจะโผล่มาจากหลังอะไรบุ๊ด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 ออกมาข้างหลังฉากนี้พี่ชอบอยู่เออพี่ก็ชอบตรงนี้พี่ชอบมากอ๋อชอบใช่ไหมโคตรวุ่นวายค่อนข้างลุ้นอยู่ตรงที่ว่าเชี่ยมันจะออกแล้วเชี่ยมันกดดิ้นดิ้นแล้วเกินไอ้เชี่ยแต่ที่จะหงุดหงิดกับตัวละครอย่างนึงคือไอ้ตัวละครตัวที่เฝ้ายานเนี่ยมันไม่ยอมเปิดประตูให้อันนั้นเราเข้าใจคนเรามันมีความกลัวเชื้อจะติดหรือเปล่าแล้วเลือดกันใส่กูแล้วติดหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไปเปิดประตูยิงอยู่ดีนะมึงจะมันโลกๆอ่ะมันโลกแบบจะยังไงดีมึงจะยังไงยิงไม่ยิงสักพักมันยิงเปิดทหารเลยอันนี้มันจะมีโมเมนต์ที่แบบไอ้เชี่ยมึงไปลื่นเลือดอะไรอยู่ไปที่สองรอบปุ้ง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 มันลื่นจะเป็นหนังดิสนีย์อะไรเงี้ยจะเป็นหนังดิสนีย์อยู่แล้วอะไรงี้แล้วเราจะรับรู้ว่าเชื้อเนี่ยพอมันเข้าไปในร่างกายคนมันจะปฏิสนธิมันไปฟักไข่ในตัวไข่ในตัวไปสนธิในร่างกายเราพอออกมาเป็นตัวเอเลี่ยนเล็กๆแล้วไอ้ฝั่งนั่งเองมันก็มีอีกคนนึงที่โดนติดพามาทุเลมาจะกลับมายานเหมือนกันไปเจอยานระเบิดช็อกกัปตันช็อกเราสังเกตเลยว่ากัปตันใหม่นี่มันทำที่อะไรไม่ได้เลยเออมันเป็นความตั้งใจของเขานะถูกไหมที่ทำให้แบบทีมนี้มันไม่เก่งนึกออกไหมถ้าเก่งปุ๊บมันจะลมเหมือนกับพี่ทองเจือในเรื่องอะไรเสืออังกองเอออะไรอังกองอังกองมันจะเหมือนพระเอกเรื่องอังกองนั่นไหมเก่งเทพไปหมดโอ้ยเทพทุกอย่างหัวหน้าแม่งเก่งหมดอะไรนี่มาดดิ้งชิมต้องมีคน3คนเดินผ่านในนี้อีกคนปวดขี้อีกคนปวดฉี่แล้วต้องดูดไก่อยู่ด้วยชิมดึงนิดเดียวรู้หมดเลยว่าปวดสุดยอดโคตรเก่งโดยเฉพาะหลานเขาอะใช่ไหมแม่ย่างไก่กินทุกวันเลยเลี้ยงดีอังกออะไรนี่คือทีมนี้ไม่เก่งเลยเอาเป็นว่าเราจะรู้สึกว่าแม่งไม่ค่อยมีใครเก่งยกเว้นวอเตอร์คนเดียวที่เราจะพอรู้ว่าเออมันพอพึ่งได้นะมันเป็นความหวังเดียวเขาเรียกว่าแอนดรอยไหมเป็นแอนดรอยเออเป็นแอนดรอยอ่ะที่แบบเออพึ่งได้พึ่งพาได้หลังจากนั้นพวกนี้ก็แบบเริ่มวุ่นวายกันละคราวนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งสวมพูดมาเดินมายิงนี่เขาจู่ไว้แล้วว่าเออเดวิดมาช่วยเออเออมาช่วยกลุ่มนี้โคเทต้องจำไว้ด้วยนะวิธีการช่วยคือยังไงยิงไฟขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณแรกว่าเดวิดจะไม่ทำร้ายเอเลี่ยนแล้วคราวนี้ก็เลยพาทุกคนมาที่วิหารคล้ายๆกับแบบเขาเรียกอะไรสุสานอะไรเงี้ยเออสุสานโอ้โหบรรยากาศตอนนี้แม่งขนลุกมากเลยชอบเป็นโหมันดูอลังการมากเออแล้วแม่งศพเป็นจะบอกอีกอย่างจะบอกยาวว่าหนังเรื่องนี้แม่งสวยไม่บอกว่าเป็นหนังอวกาศที่สวยมากโดยเฉพาะไอซีนเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันสวยชิบหายสวยมากเออแล้วหลังนี้ก็เคยเข้าไปข้างในเดวิดเนี่ยก็พูดประมาณว่าผมกับด็อกเตอร์ชอเนี่ยตกมาที่ยานลำนี้มา10ปีที่แล้วบังเอิญทำเสบียงหล่น
ทำให้เกิดอุบัติเหตุคนพวกนี้ก็เลยเสียชีวิตบังเอิญจริงป่ะบังเอิญจริงป่ะแม่แล้วอีลีอีลีป่ะอีลีป่ะคิดตัวอะไรคิดตัวบังเอิญหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเกิดพายุเหี้ยอะไรสักอย่างมันก็ติดต่อกับไอ้ยานแม่ไม่ได้ยานแม่ไม่ได้มันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างอึดมั้ยคิดว่าไงพี่ไม่ชอบอย่างนึงคือการแยกกันไปทําแอคทิวิตี้ของตัวเองไปอาบน้ําไปนะคือมันเป็นที่ที่ไม่น่าไว้ใจเข้าใจป่ะมันไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นน่ะไม่แต่แล้วมึงจะอาบน้ํากับไม่กระชวนเพื่อนเพื่อนมึงปาเป็นเพื่อนมึงต้องมึงผู้หญิงก็มีนะมึงต้องเคยดูหนังผีบ้างไหมพวกเนี้ยแต่พี่กับรู้สึกว่าถ้ามึงยังนั่งรวมกันอยู่อะนานขนาดนั้นนะกูก็ไม่ดูแล้วนะอ๋อหมายถึงถ้ามึงไม่แยกไปทำอะไรกันบ้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปไหนอ่ะก็ไปอาบน้ำไปอะไรกว่าจะเอเลี่ยนออกมาอะไรอย่างเงี้ยจะบอกเฉยๆว่าไอ้พวกนี้เนี่ยที่บอกว่าน่าเบื่อเงี้ยตอนแรกพี่ก็รู้สึกว่ามึงให้กูดูทำไมให้กูดูทำไมสุดท้ายแล้วนี่เราก็จะรู้ว่าเดวิดเป็นคนเหี้ยถูกไหมแล้วเส้นเรื่องพวกนี้ที่เราผ่านมากลับไปคิดดูจริงๆมันคือสิ่งที่เดวิดพยายามเปลี่ยนแปลงตัดผมไม่เหมือนวอเตอร์พยายามเกลี้ยกล่อมวอเตอร์ให้มึงเฮ้ยมึงมาอยู่ฟังกูดิมันเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยกูเนี่ยรักนางเอกมากน้ำตาไหลเลยเฮียแอนดรอยเฮียอะไรน้ำตาไหลกูเนี่ยอ่านกรมาเนี่ยโอ้โหรักเขามากขอบคุณเขามากจริงๆอย่างงี้ตัดภาพมาอีกทีแม่งไอ้เฮียด็อกเตอร์ชอแม่งนอนพุงทะลักพุงเละเฮียอะไรมันเนี่ยโดนแหวกหมดแล้วมึงจับเขาทดลองนั่นอ่ะโคตรวิปริตเลยเฮียมันคือมันสมองของแอนดรอยที่เราไม่สามารถเอามนุษย์เข้าไปเปรียบเทียบได้ถูกไหมเราไม่สามารถคิดว่าเอ้ยไอ้เชี่ยมันเรามนุษย์เราคิดอย่างนี้แอนดรอยมันจะคิดอย่างนี้มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าแอนดรอยมันคิดของมันเองมันคิดว่ามันถูกมันจะคิดว่ามันถูกประเด็นอีกอย่างนึงคือเรื่องเฮียนี่มันจะมีคำถามใหญ่คำถามนึงคือใครเป็นผู้สร้างเรามันเคยบอกว่าเอนจิเนียร์ผู้สร้างเราแล้วไอ้เดวิดเนี่ยถามคนถามมนุษย์ถามมันว่าแล้วมนุษย์สร้างเราทำไมก็ทำได้ไงมันก็เลยบอกกับมนุษย์ว่างั้นมึงลองคิดดูแล้วกันถ้าเกิดมึงได้คำตอบแบบนี้จากเอนจิเนียร์มึงจะรู้สึกยังไงเนี่ยคือประเด็นอีกอย่างนึงที่พี่มองมันโหมันค่อนข้างมีความซับซ้อนของมันและมันค่อนข้างมีอะไรมีเสน่ห์มันอยู่พี่มองว่าอย่างนี้นะจริงจริงไอ้ตรงนี้พี่ว่าดีนะแต่ว่าวิธีการเล่าของเขาพี่ยังไม่ค่อยชอบขนาดวิธีการเล่าแบบอย่างเงี้ยคือเขาอิงไอ้นี่มากไปเขาอิงไอ้สิ่งที่เดวิดจะเป็นเนี่ยว่าไหมสุดท้ายแล้วพูดสุดท้ายก็ได้ก็คือเดวิดตอนหลังเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในยาเป็นตัวไล่หลักเลยว่าเออเป็นตัวไล่หลักเลยก็ได้คือพอร์ตทวิตก็คือเดวิดเนี่ยเฮียสัตว์เลยในเรื่องที่นี้ถ้าเกิดเราอินกับเดวิดเนี่ยทุกอย่างที่เรามาเนี่ยมันก็พยายามจะส่งเสริมให้เดวิดเนี่ยมัน make sense นึกสภาพว่าถ้ามันไม่มีสิ่งพวกนี้มาอยู่ดีมปุ้งเดวิดแม่งโคตรเหี้ยเลยมึงกลายเป็นคนอะไรอย่างนี้เราจะรู้สึกไม่เชื่อใช่ก็จริงมันเลยเป็นหนังสโลเบิร์นอีกเรื่องนึงที่พี่มองว่าไอ้เหี้ยเขาใช้เวลาในการเล่าค่อนข้างใช้เวลาที่จะแบบทำให้เดวิดมันเวิร์กถ้าเราไม่ได้เห็นเออเดวิดมันพยายามตัดผมไว้อยู่ดีเหี้ยมึงอยู่มา10ปีมึงตัดผมก็ได้มึงเจอวอเตอร์ปุ๊บมึงตัดผมทำไมเพื่อที่จะให้เหมือนวอเตอร์หรือมึงจะเพื่อไปแทนมันมีการกลับไปกลับมาอยู่คือเราจะมองไม่ออกเลยว่าเดวิดเนี่ยดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีมีคนค่อนข้างเขาเรียกว่าผิดหวังที่ได้เห็นดร.ชอมาแม่งโดนชำแหละค่อนข้างน่าเกลียดที่แบบว่าพุงระเบิดที่อะไรเงี้ยจริงมันมีหนังสั้นก่อนหน้านี้นะที่เขาปล่อยมันเป็นประมาณว่าหลังจากที่ออกมาจากไอ้ดาวนั่นอะใช้จานโพรมิเทอุสมาตรงเนี้ยประมาณว่านางเอกอะมันคุยกับไอ้นี่ได้นี่ก็บอกให้นอนในเครื่องนี้นั่นแหละมันจะปูประมาณแบบว่าไอ้พวกอีเนี่ยยังไม่ตื่นเลยคืออ๋อแสดงว่ามันให้นางเอกนอนแล้วมันไม่ปลุกไม่ปลุกไม่ปลุกคือจับมันทดลองเลยไม่ปลุกแต่ชอบฉากที่มันเทสารดำลงมานะเทใส่พวกไอ้เอนจิเนียร์ป้าบลงมาเย็ดตั้งใจด้วยตั้งใจไม่ได้บังเอิญนะมึงแล้วเป็นแอนดรอยด์ที่โกหกด้วยแล้วเป็นแอนดรอยด์ที่โกหกปกติหุ่นยนต์น่ะโปรแกรมมาไม่ให้โกหกนะมันเริ่มพัฒนาไงเริ่มพัฒนาความคิดเหมือนคนไงความคิดที่แบบว่าแม่งไอ้เหี้ยแม่งมึงแบบว่ากูผิดหวังกับพวกมึงว่ะแต่เราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เกลียดอะไรมนุษย์นะถูกไหมคืออารมณ์เป็นอย่างนี้มันจะมีความคิดที่ว่ามนุษย์เนี่ยสร้างมันได้แล้วมันจะสร้างอะไรไม่ได้เหรอมันเป็นแอนดรอยด์มันไปเย็ดใครไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมมันไปมีลูกไม่ได้แล้วนั่นก็เลยสร้างลูกมันไงใช่ใช่พี่มองว่ามันเป็นตัวร้ายที่แบบไอ้เหี้ยแม่งถึงมีคนพูดเยอะแม่งโคตรเหี้ยเลยเดวิดมันเหี้ยจริงมีอยู่ฉากนึงเดวิดหลอกล่อไอ้วานาเนี่ยไปที่ห้องใครมันบอกเอ้ยจับได้เชื่อเรามันปลอดภัยมันพูดเหรอเดวิดพูดนี้เดวิดมันบอกเฮ้ยจับเลยจับเลยลองจับดูมันปลอดภัยอะไรงี้เชื่อเราดินางเอกพูดไปเลยว่านางเอกเป็นตัวละครที่ค่อนข้างว่างเปล่ามันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะนางเอกเราจะรู้เลยว่าเก่งเฉยๆผมมองว่าไอ้ตัวดร.ชอมันยังมีความน่าสนใจมากกว่าคนนี้ฉากคลอดจำได้ป่ะฉากไอ้พันอย่างเฮี้ยงโหดฉากคลอดอย่างโหดกับนางเอกนะที่มีปัญหากับตอนจบที่พี่รู้สึกว่ามึงควรจะรู้ได้แล้วว่านั่นน่ะคือเดวิดขนาดกูยังรู้เลยจริงเหรอ
เอ้ยแต่อันนี้พี่รู้สึกว่าหนังเขาเอาอยู่ว่าตอนหลังอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เดวิดถึงแม้ว่ามันจะมีตังหิดตังหิดตอนที่จับมีดแล้วมันตัดจะสงสัยนิดนึงว่าทำไมตั้งใจไม่เห็นเต็มๆอะไรอย่างนี้แต่ที่พี่สงสัยว่าเป็นเดวิดเพราะอะไรรู้ไหมมันจะมีอยู่ทีนึงไอ้ตัวที่หน้ามันไหม้มันถามว่าหน้ามันเป็นอะไรมันบอกว่าก็ยังไม่ตายพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นวอเตอร์น่าจะไม่พูดอย่างนี้แต่ว่าเขาก็พยายามโรยนิดนึงโรยให้เห็นนิดนึงเหมือนที่พี่บอกว่านั่งกดคอนโซลที่เปิดเอเลี่ยนอย่างงี้มันจะมีมุมนึงที่แบบไอ้เดวิดแม่งยิ้มพี่จะมีความรู้สึกอย่างนึงว่าเดวิดแม่งจะเหลี่ยมจัดกว่าพูดง่ายๆมันจะเหลี่ยมจัดกว่าพี่ก็เลยอย่างที่บอกไงตอนหลังก็เลยแบบไอ้เหี้ยยังไงของมึงวะแต่พี่กลับรู้สึกส่วนตัวนะถ้าโมเมนต์เนี้ยกลับรู้สึกสนุกที่เขาหลอกเราอ่ะใช่เออแล้วพี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ไม่ใช่วะพอกูรู้สึกว่าใช่เดวิดแขนมึงกุดนะใช่เขาแต่ว่าเนี่ยเขาพยายามหลอกอะไรอย่างเงี้ยสุดๆแล้วซึ่งมันก็คือไอ้เดวิดไงก็พยายามทำให้ตัวให้เป็นวอเตอร์สุดๆแล้วไอ้เหี้ยตัดแขนบ้างไอ้เหี้ยตัดสังเกตไหมว่าหน้าก็บาดทำหน้าทำอะไรเธออะไรงี้หน้าแบบเนียนๆๆๆเค้าเรียกว่าต้องมองมุมกว้างว่าสกีมของมันน่ะแผนใหญ่ของมันเลยคือมันอยากเอาตัวเข้าไปอยู่ในยานเหี้ยเนี่ยที่มี 2,000 คนเพื่อที่จะเอาไอ้เลี่ยนของมันเนี่ยไปฟักอยู่ในพวก 2,000 คนนี่แหละเออใช่ก็จะอย่างนั้นมันบอกได้มั้ยว่ามันจะมีอยู่ตอนนึงว่าผมทดลองอะไรบางอย่างไว้ตอนที่จะหลอกกัปตันลงไปอ่ะแล้วมันบอกว่ายังไม่สำเร็จแต่อยากให้ดูเพราะมันขาดวัตถุดิบ1อย่างใช่ก็ตัวกัปตันเนี่ยที่เอาลงไปอ่ะมันก็คือขาดคนไงมันมีอยู่อันนึงก็คือถ้ากลับไปดูความรู้สึกกูแบบไอ้เหี้ยพอกูนึกถึงสิ่งที่มันทำให้กูยิ่งรู้สึกลึกซึ้งเข้าไปใหญ่คือเดวิดเนี่ยเหมือนเจอกันครั้งแรกเลยที่มันพามาไอ้วิหารเหี้ยนี่ครั้งแรกเลยมันถามไอ้กัปตันเนี่ยเอ้ยมากี่คนอ่ะเออผมอ๋อมัน 2,000 กว่าคนได้อะไรเงี้ยเยอะนะอย่างที่พี่จริงเหรอไม่ได้สังเกตนี่แหละสิ่งพวกนี้แหละที่พี่บอกโหเหี้ยจำได้ว่ามันบอกเออเยอะนะมากันเยอะนะมันพูดด้วยมากันเยอะนะถ้าไปดูแล้วอาจจะชอบก็ได้ไม่คือสำหรับพี่แล้วโหเหี้ยหนังเรื่องนี้แม่งเขาพี่บอกแล้วว่าข้อเสียไม่อย่างเดียวคือมันพยายามจะอิงไอ้เหี้ยเนี่ยความชั่วร้ายของเดวิดเนี่ยพยายามจะอิงมากถ้าเราอินกับไอ้ความชั่วร้ายของมันเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็จะดีสำหรับพี่นะพี่ก็จะอินกับมันแต่ถ้าเราคิดว่าเออสุดท้ายว่าเดวิดมันอยู่บนยานอะไรงี้พี่ก็ถ้าเกิดเรามองแค่นั้นก็จบเป็นหนังเดวิดอะจริงๆแล้วนางเอกไม่มีเออจริงๆไม่มีนางเอกไม่มีพ่อเอกจริงๆมันคือเดวิดคือเอเลี่ยนที่มีผู้รอดชีวิตมาให้เดวิดฆ่าอะไรประมาณช่วงสุดท้ายเลยก็ได้ช่วงสุดท้ายหลังจากล่ากันนางเอกเนี่ยเรียกยานแม่ได้แล้วแต่ปรากฏว่ามีเอเลี่ยนเข้าไปอยู่บนยานถามนิดนึงสงสัยไหมพี่สงสัยไหมว่าเฮ้ยเอเลี่ยนมาจากไหนวะสงสัยมั้ยเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยเราพอคิดอีกทีปุ๊บอ้าวไอ้เหี้ยทุกอย่างวะทุกอย่างมันเป็นแผนของเดวิดอยู่ในยานตายยังเออๆไม่อยู่ในยานลืมไปเลยเนี่ยทุกสิ่งเลยเอเลี่ยนฝังกี่ตัวอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันเป็นแผนเดวิดหมดเลยนี่ลืมไปแล้วมันจะมีคู่นึงไปอาบน้ําเหี้ยอะไรอยู่อะไรเงี้ยอยู่คู่แบบน้ําอยู่แล้วเอเลี่ยนมาแยงฉี่อะไรแยงแล้วจริงๆมันเหมือนพูดได้มั้ยว่ามันเหมือนเป็นฉากที่ต้องมีป่ะต้องมีหมายถึงว่าเค้าเหมือนกับพยายามจะแบบทําให้เหมือนกับหนังเก่าๆใช่ๆๆๆรู้สึกเหมือนกันเหมือนถ้าเป็นสมมุติถ้าเป็นเจสันก็ต้องมีค่าในห้องน้ําเฟดดี้ก็ต้องฝันเอเลี่ยนก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องต้องมียัดกันหมดเอออะไรเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนเค้าแบบเราตั้งใจอยากให้มันแบบแต่ก็ชอบนะแม่งผมแม่งดูยอดสัสๆอ่ะถึงยิงพอเห็นจําได้ว่าไอ้เหี้ยดําแม่งโดนเขารู้เหี้ยแต่พี่กับรู้สึกว่าจริงๆอยากให้เห็นเต็มๆไงเอออยากเห็นเยอะๆใช่ไหมมึงใส่มาแล้วอ่ะใช่ไหมเต็มๆไงแค่นั้นเองไม่มีอะไรอยากจะให้ขยี้กว่านี้นะแล้วมันจะดูแบบเป็นหนังแบบใหญ่แย้งเนี่ยใหญ่แย้งเอเลี่ยนแหวะเซนเดียอยากเห็นเอเลี่ยนแพ็กติโคอ่ะเออพี่อยากเป็นสตีมเป็นสตีมอยากเห็นแบบแพ็กติโคเออเขาก็อยากให้มันดูนั่นอ่ะอยากให้มันดูเรียวอยากให้มันดูแต่ว่ารู้สึกความเป็นเอเลี่ยนของเก่าๆกับปัจจุบันจะต่างกันอย่างนึงคือเอเลี่ยนเก่าๆเนี่ยมันจะเหมือนดูเป็นหนังฮอร์เรอร์กว่านี้มันเป็นไซคอลอจิคอลเยอะแบบเล่นกับจิตใจอย่างนี้ผมว่าใครเป็นแอนดรอยอะไรยังไงวะภาคแรกนะกิมมิกหลักเลยก็คือแบบใครแอบเป็นแอนดรอยใครเป็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เออมันก็เหมือนกันนี่แหละไอ้เดวิดก็เป็นแอนดรอยด์เนี่ยนึกออกมั้ยสําหรับพี่ความรู้สึกตอนเด็กๆถ้าเท่าที่จําได้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันอารมณ์แบบเหมือนเราดูหนังผีนิดนึงเออใช่ๆสุดท้ายเซอร์ไพรส์จริงนะไอ้เดวิดแม่งเออไอ้เหี้ยนั่นน่ะนึกไม่ถึงจริงแต่มันอ้วกก็คือลูกขยันลูกไงลูกไอ้เฟซแฮกเกอร์เค้าเรียกเฟซแฮกเกอร์ตัวที่มันกอกหน้าเหี้ยนั่นแหละเอาใส่ปุ๊บแล้วก็แหม
หมือนพี่ก็งงมันดีใจกูเดินโอ้โหอีกคนอีก 2,000 คนให้กูทดลองนี่เดี๋ยวค่อยเคาะสักตัวนึงมากินไอ้ตัวนี้ก่อนเคาะมากินมึงช้อปปิ้งอ่ะเหมือนช้อปปิ้งแต่ประเด็นคืออยากให้มันรู้สึกมัน 2,000 คนจริงๆทำเที่ยอะไรสักนิดนึงก็ได้ให้เห็นสักซีนนึงก็ว่าไปมันจะมีอยู่ช่วงเดียวสั้นๆเท่านั้นเองที่เห็นคนเยอะๆคือช่วงที่หลังจากที่มันไฟไหม้เออเนี่ยช่วงแล้วมันจะมีคนมาเก็บอ่ะเห็นไหมมันจะมีคนแม่งห้าวคนมาแบกแต่มันช่วงสั้นๆเองไงคุยไม่ทันมันสั้นๆที่บอกสั้นๆมันแรกๆเลยเออมันเลยอยากให้รู้สึกมากกว่านี้นิดครับ CG สำหรับพี่มองว่าพอพูดถึงหนังเอเลี่ยนปั๊บเนี่ยอยากเห็นแพทริโคผสมก็ได้ผสมอยู่ผสมก็ได้ผสมบ้างสักซีนก็ยังดีสมมติถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยที่ผมทำเป็น CG เพราะว่าบางทีผมอยากเห็นลองเทคบางช่วงลองเทคไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะหมายถึงอยากเห็นเอเลี่ยนคานใต้ท้องยานอยากเห็นเอเลี่ยนคานผมทำพาร์ติเคิลไม่ได้ถ้าทำพาร์ติเคิลอาจจะต้องตัดคัดไวเห็นไหมว่าถ้าทำพาร์ติเคิลอาจจะต้องตัดเห็นหน้าเห็นตูดยานกลายเป็นตัดคัดไวไปคือเอเลี่ยนรู้ไหมมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นคนใส่ชุดนั่นเมื่อก่อนมันเป็นคนแล้วก็ใส่ชุดซีโนมอร์ฟอยู่แล้วก็ไอฉากที่แบบตะกุยเพดานที่อะไรมันก็มีคนที่เนี่ยไปตะกุยอยู่เพี้ยนแม่งเก่งมากเก่งจริงอีกอย่างนึงเพลงเขาใช้เพลงของภาพพรอมีเทียสด้วยไอที่มันเป่าเพี้ยนนั่นน่ะมันเป็นธีมเพลงของพรอมีเทียสนะใช่ใช่รู้ไหมก็เพราะนะเออแต่เพลงภาคใหม่ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ด้วยทำไมสำหรับพี่นะแต่มองว่าภาคเก่านี่โอเคเลยแล้วเดวิดแม่งเป่าเพลงเพี้ยนมึงดูหนังน้องสอนในวอเตอร์เป่าคุยดูหนังตัวเองดูหนังตัวเองมันเป็นคนดูหนังเก่านั่นเนี่ยสอนวอเตอร์เป่าคุยให้คะแนนเลยนะมาพีก่อนแล้วกันทั้งเรื่องเนี่ยตัวละครมีปัญหามากเลยตัวละครพวกคนลูกยานอย่างไอ้นายยานอ่ะลนตอนที่มันเปิดประตูให้เพื่อนแต่ที่ประตูอันนี้เข้าใจว่าลนอยู่แต่อยู่ในยานมาสักพักมันน่าจะรู้แล้วว่าถังแก๊สอยู่ตรงนั้นแต่มันก็ตกใจด้วยความตกใจก็ยิงนั่นแหละคือดูแล้วหงุดหงิดอ่ะแต่ว่าโดยรวมทุกอย่างก็โอเคนะไม่ได้แย่เอเลี่ยนบางคนบ่นเห็นบอกว่าโผล่มานิดหน่อยพี่เฉยๆนะก็พี่ๆก็ได้อยู่อย่างเงี้ยก็ขอให้คะแนนที่7แล้วกันคือเรื่องนี้พี่บอกว่าพี่เฉยๆ1เลยเนี่ยไอ้ตอนที่นางเอกสู้กับเอเลี่ยนมันมีช็อตที่เกลียดคือตอนเอาเอเลี่ยนมันขกกระจกโอ้โหขกพี่ชอบเฮ้ยโคตรเท่น่ากลัวนะเว้ยน้ำลายยืดไอ้เหี้ยก็น่ากลัวเลยแต่มันจะเหมือนแบบเราดูคนอยู่อะแล้วมันจะมี CG มาครอบกระจกแค่นั้นเองแล้วก็พอมีซีนกลางคืนเนี่ยหลายๆจุดสำหรับพี่จะดูว่ามันตุ่นๆนิดนึงแต่อันนี้ไม่รู้สึกคนเดียวหรือเปล่านะก็เลยเฉยๆแต่อย่างที่บอกว่าพี่จะเริ่มสนุกพอตอนหลังๆพอเริ่มตามทันต้องบอกก่อนพอเริ่มตามทันไอ้ตัวเดวิดจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีเหี้ยอะไรให้คิดตามนิดนึงก็เลยขอให้ที่7คะแนนเรื่องนี้พี่ค่อนข้างชอบอยู่เป็นหนังไซไฟที่พี่มองว่าเนื้อเรื่องอะประสบความสำเร็จเส้นเรื่องเนี่ยที่เขาพยายามจะให้เดวิดมันเป็นตัวร้ายมหากาพย์อะไรขนาดนี้พี่มองว่าโอ้ใช้ได้เลยสำหรับตัวเดวิดเนี่ยปัญหามันก็มีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเลิศอะไรขนาดนั้นมันมีปัญหาตรงที่ว่าหนังมันค่อนข้างจะเล่าช้าแต่เขาก็พยายามอีกแล้วถ้าไม่เล่าช้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อีกถูกไหมพี่จะมองว่ามันจะไม่ได้เราจะงงอยู่ดีมึงเป็นเดวิดเอาเป็นเดวิดได้ไงมึงอยู่ดีเป็นเดวิดได้ไงถ้าเกิดทุกอย่างมันไม่ส่งผลมาให้เป็นเดวิดถูกไหมล่ะเนี่ยสำคัญมากในการทำหนังสโลเบิร์นแล้วอีกอย่างเพลงค่อนข้างโอเคที่ใช้เพลงเดิมมารู้สึกว่ามีใช้เพลงของเอเลี่ยนภาคแรกด้วยมั้งหยอดมาหน่อยๆด้วยรู้สึกว่าน่าจะโอเคอยู่แต่พี่มองว่ามันน่ากลัวได้มากกว่านี้ค่อนข้างความน่ากลัวน้อยนะว่าไปเออน้อยนะนั่นแหละก็เลยให้ที่8คะแนนเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ก็หลายความเห็นกันไปจบประแรกจบประแรกดีแล้วนะจริงๆแล้วการที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างมันก็จะได้มุมมองแต่ละคนไงบางคนก็บอกผมคิดเหมือนพี่ท็อปเลยว่ะมันคิดเหมือนน้องพีเลยคิดเหมือนพี่ยิมเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมุมที่แตกต่างกันไปดีแล้วโอเคยังไงฝากด้วยแชนแนล YouTube นอนหนังรีวิวสับสไครด์ด้วยตอนนี้กำลังมาเลยหมายถึงช่องเราเนี่ยช่องเรากำลังมานี่อาจจะใช้สับกำลังแบบเฮ้ยกำลังดังนะมีคนติดตามเริ่มเยอะเพิ่งดังเริ่มมีคนเอาทำมา3ปีเพิ่งดังเริ่มมีคนเอาดูดคลิปไปปล่อยโอ้โหโหดนะอันนี้มีมานานแล้วรู้ไม่ใช่แค่ดูดคลิปไปปล่อยมีเทปนึงจำได้ป่ะมีคนเข้ามาลุมคอมเมนต์หนูแสดงความรักกับเราพูดจาแบบเฮ้ยรักพี่มากพี่มันรักพี่เฮียๆอย่างเงี้ยรักพี่เฮียๆรักพี่ต่ำพี่เฮียเลยต่ำได้ยินบ่อยมากต่ำเนี่ยกูก็สูงว่า70นู้นต่ำมีในคนนึงที่ท
ที่ไปพูดเรื่องไฮโลในใต้เม้นเรานั่นเพื่อนเราเองนะไม่ต้องตกใจเฮ้ยพี่มาเล่นการพนันอะไรมันเพื่อนเองเพื่อนเราเองคือมีคนไปด่ามันต่ำมึงเลยบอกมึงเล่นไฮโลหรือไงลาละลาทีลาเลยเหรอลาลาลาเลยหรือยังไม่ลามีอะไรจะเล่าไหมเวลายังเหลืออ่ะอยากฟังอะไรอีกอ่ะถามมาครับเดี๋ยวจะตอบมาถามเลยนะตอนนี้อ่ะให้เวลา1 2 3ถามอ่ะนี่ไลฟ์ผ่านกล้องใช่มั้ยกล้องแคนนอนอ่ะยังไงก็ฝากไปด้วยครับยังไงถ้ามีหนังเก่าที่อยากให้รีวิวก็บอกได้ครับ Batman The Dark Knight The Dark Knight อ่ะ The Dark Knightถ่ายไปแล้วถ่ายไปครึ่งปีถ่ายไปครึ่งปีแล้วถ่ายจนกูลืมว่าถ่ายไปตอนไหนวะด้วยความที่มันเป็นหนังเก่าก็เลยไม่ได้รีบไงใช่นี่มาถ่ายได้มั้ยคือมึงยังจำไม่ได้เลยไม่มีรู้สึกไม่มีพีอ๋อไม่มีเจมมีเจมเป็นเจมตั้งแต่เจมอยู่ถ้ามีกูนี่งงเลยล่ะเป็นเจมเจมมาเทปนั้นเจมมานะรอดูแล้วกันช่อง3มาดิยังได้อยู่นะมีเก็ตเอาด้วยนี่เออเก็ตเอาเก็ตมีเก็ตเอาเดี๋ยวดองจนกูลืมแล้วนะไปดูในโฟลเดอร์พี่จะมีโฟลเดอร์แยกเลยของ Exit เนี่ยพอเปิดโฟลเดอร์ปั๊บเนี่ยด้วยความที่พักหลังๆไม่ได้เรียงลำดับแล้วเปิดโฟลเดอร์ปั๊บเฮ้ยเทปไหนตัดแล้ววะเทปไหนช่วยตัดทีต้องเข้ามาดูในช่องว่าอ๋อเออเรื่องนี้ไม่มีอ่ะตัดเลยแล้วกันเนี่ยเก็ตเอายังไม่มีเก็ตเอายังไม่ปล่อยอ่ะยังดิกูดูช่องอื่นป่าววะเหมือนแล้วเนี่ยลองดูแล้วกันหนังเก่าขอได้แต่ว่าบางทีอาจจะช้าหน่อยอย่างที่บอกพอเป็นหนังเก่าบางทีหนังใหม่ๆก็แซงไงขอโหวตกันเยอะๆถ้าหนังเก่าอ่ะแบบว่าเฮ้ยคนนี้พูดเรื่องนี้มาไปกดไลค์คนนั้นไปกดไลค์คนนั้นเยอะๆจริงๆอยากอย่างนี้เหมือนกันนะอยากแบบว่าไปนั่งรีวิวที่บ้านทุกคนเลยบ้านใครบ้านแฟนคลับเหรอพี่เฮ้ยฮัลโหลบ้านใครตอบก่อนเดวิดมั้งอ๋อบ้านเดวิดบ้านเดวิดบ้านเดวิดโอเคมันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะจางไปอยากให้มันไปอีกมันโคตรจางเลยเฮียเอาแค่นี้แหละแค่นี้แหละฝากด้วย Entertainment ครับแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเทปใหม่ๆก็พยายามจะให้เร็วขึ้นสปีดเร็วขึ้นอย่างที่บอกถ้าเร็วก็คือสโลแกนถ้าเทปเร็วคือไม่มีกระแดกถ้าช้าโอ้มีแดดเอาโว้ยนะคนจะยินดีด้วยนะครับผมสวัสดีครับทิ้งไหมทิ้งไหมครับผมก็เดี๋ยวท้ายคลิปมันจะยาวๆเลยไม่ต่างเด็กง่ายเสียนะ